สวัสดีเพื่อนชาวนิวออเดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นในผลงานของทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับคลิปนี้นะครับแอดก็ต้องบอกว่ามันเป็นคลิปที่ชัดมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นคลิปคุณภาพดีคลิปนึงเลยก็ว่าได้นะครับผมจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นได้ว่ามันมีขบวนยานเกราะของทหารรัสเซียเนี่ยจอดอยู่ที่บริเวณถนนแห่งหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งการระเบิดดังกล่าวเนี่ยแอดก็ยังไม่ชัวร์ครับว่ามันเป็นการโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่ชนิดใดแต่มันมีความแม่นยำเป็นอย่างมากนะครับจากนั้นครับมันก็มีการระเบิดลูกที่2ตามมานะครับการระเบิดลูกที่2เนี่ยก็อยู่ข้างๆการระเบิดครั้งแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็เห็นควันขโมงสีขาวสีดำรวมทั้งมันก็ยังมีเพลิงไหม้ด้วยนะครับจากนั้นไม่นานนะครับที่บริเวณรถเกาะดังกล่าวเนี่ยมันก็เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งการระเบิดดังกล่าวเนี่ยแอดก็ยังไม่ชัวร์เลยนะครับว่ามันคือการโจมตีด้วยอาวุธชนิดใดซึ่งมันก็อาจจะเป็นทั้งเจ้าจรวดต่อต้านรถถังแบบเชฟฟรินหรืออาจจะเป็นกระสุนปืนใหญ่นำวิถีก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีความแม่นยำมากๆนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะครับมันก็อาจจะเป็นกระสุนปืนใหญ่แบบธรรมดาแต่ทหารที่ยิงเนี่ยก็มีฝีมือเป็นอย่างมากนะครับก็เห็นได้ว่ากระสุนลูกแรกตกห่างจากรถเกาะประมาณนึงนะครับกระสุนลูกที่2เนี่ยก็ห่างประมาณนึงนะครับลูกที่3ก็ลงตรงรถเกาะแบบเป๊ะๆนะครับลูกที่4ก็เรียกได้ว่าโดนเต็มๆนะครับเพื่อนๆแน่นอนครับว่าเจ้ารถเกาะของรัสเซียทั้ง4คันที่จอดอยู่เนี่ยแอดก็คาดว่ามันก็น่าจะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กทั้งหมด4คันเลยนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยจู่โจมภูเขาที่128นะครับแล้วโดรนที่ใช้ชี้เป้าเนี่ยก็คือโดรนแบบเลเลก้านะครับสถานที่เกิดเหตุก็ยังไม่ได้รับการรายงานนะครับว่าเป็นที่ไหนคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปคุณภาพอีกคลิปนึงนะครับเพราะว่าตัวคลิปเนี่ยก็มีความคมชัดเป็นอย่างมากนะครับเรียกได้ว่ามาแบบไฮเดฟิเนชันเลยนะครับจากในคลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่าเจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยก็ได้ปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดใส่ทหารรัสเซียที่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเจ้าโดรนเนี่ยก็ได้ทิ้งระเบิดดังกล่าวไปนะครับแต่ว่าทหารรัสเซียดวงดีเนี่ยก็สามารถหนีไปได้นะครับผมเรียกได้ว่าโชคดีมากๆนะครับจุดต่อมาใกล้ๆกันนะครับเจ้าโดรนเนี่ยก็ไปหย่อนระเบิดใส่รูของทหารรัสเซียนะครับซึ่งระเบิดเนี่ยมันก็ไปตกอยู่ใกล้ๆรูนะครับเรียกได้ว่าเกือบลงรูกันเลยทีเดียวนะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็ยังไม่ได้รับการรายงานว่าเป็นที่ไหนเช่นกันนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการจัดการกับเจ้าปืนไร้แรงสะท้อนแบบ SPG-9 Recoilless นะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนเนี่ยมันก็ไปพบกับเจ้าปืนไร้แรงสะท้อนดังกล่าวนะครับจากนั้นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยมันก็ได้หย่อนระเบิดเข้าใส่เจ้าปืนไร้แรงสะท้อนดังกล่าวนะครับซึ่งเพื่อนก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นครับผมแน่นอนครับว่าลูกเดียวเนี่ยมันคงไม่พอทำให้เจ้าปืนดังกล่าวได้รับความเสียหายสักเท่าไหร่นะครับทางยูเครนเนี่ยจึงหย่อนเพิ่มอีกลูกนึงนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นครับผมถึงแม้ว่าเจ้าปืนไร้แรงสะท้อนดังกล่าวเนี่ยมันจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างย่อยยับแต่ก็คิดว่ามันก็น่าจะเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการหย่อนระเบิดใส่สนามเพาะของทหารรัสเซียนะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนเนี่ยก็บินไปหย่อนระเบิดที่บริเวณสนามเพาะของทหารรัสเซียซึ่งเพื่อนก็เห็นได้ว่าเมื่อทหารรัสเซียเห็นเจ้าโดรนหย่อนระเบิดมาเนี่ยพวกเขาก็ได้วิ่งหนีตายออกจากที่บริเวณสนามเพาะดังกล่าวนะครับเรียกได้ว่าซับกันทีนแท็กเลยนะครับเพื่อนๆแต่เจ้าระเบิดเนี่ยมันก็ดันไปหล่นที่ตรงเนินตรงหน้าของสนามเพาะดังกล่าวนะครับแน่นอนครับว่าคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแอดก็เอามาให้ดูนะครับปฏิกิริยาคนเมื่อกลัวตายเมื่อถูกคุกคามเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วกล้องติดโดรนที่ทหารยูเครนใช้เนี่ยก็มีความคมชัดเป็นอย่างมากครับเรียกได้ว่าถ้าได้ไฟล์ต้นฉบับมาเนี่ยก็มาแบบ 4K เลยนะครับแต่พออัปโหลดลงโซเชียลเนี่ยมันก็ถูกลดคุณภาพนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็ยังไม่ได้รับการรายงานนะครับว่าเป็นที่ไหนสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนเนี่ยก็ยังคงดูเดือดนะครับแต่จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยครับท่านเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ